ราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วที่ดินที่ขายไปจะคืนกลับมาผมคือรอรุ่งมาลุ่งขอเพียงรู้ไม่โกรธโกรธและขอรับใช้ลุงจะทำตามสัญญาขอเพียงเธอดูรับใช้ลุงภาคสีเฟี้ยวเออว่าไงพี่แชมป์มีอะไรจะเรียกคุณหรือพี่แชมป์เนี่ยพี่แชมป์ไงทำงานงานเป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรแค่ง่วงเมื่อวานทำงานหนักมากเลยอ๋อผมรู้ดีว่าพี่ทำงานหนักมาเออเดี๋ยวนะแล้วทำไมวันนี้แกพูดเหนื่อยวะเนี่ยอ้าวก็เรื่องของผมว่าคุณจะรู้ทำไมเอาไหมพี่จะรู้ทำไมโอ้แล้วอะไรอะไรพี่ทำใจได้ยังผ่านมา1อาทิตย์แล้วเนี่ยผมทำใจได้แล้วโอ้โห1อาทิตย์เนี่ยโอ้โหชิวๆนุ๊บนุ๊บนุ๊บนี่คือแบบยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าไม่ไม่มันตังหิดตังหิดนิดนึงตังหิดมีบ้างมีบ้างโอ้ล่ะใช่ฮะก็จ้างไปเรื่องอดีตใช่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 คิดอย่างนี้ก็ได้ก็ดีแล้วผมไปทำงานนะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ผ่านละรู้สึกวันนี้ได้ใช่ใช่ใช่วันนี้เขาเคยบอกอยู่อาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปก็วันนี้ไงก็วันนี้ไงเจ๊ไปเที่ยวไปเที่ยวกันไปเที่ยวลุงสดิษฐ์ครับอะไรแชมป์พอดีว่าวันนี้ผมขอตัวไปทัศนศึกษานะครับอะไรนะโตป่านนี้เรายังทัศนศึกษาอีกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะทิปทิปครับไปทิปครับไปทิปอ๋อไปทิปก็ว่าอยู่ทัศนศึกษาอะไรเดินทางปลอดภัยนะแชมป์แล้วไปกันยังไงเนี่ยโอ้รู้สึกว่าหัวหน้าจะพาไปครับเย้หัวหน้าพาไปเฟี้ยวดูแลแชมป์ด้วยนะเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่พี่แชมป์ต้องดูแลผมอ้าวชิบหายอย่างนั้นเหรอแชมป์กอดแดกใช่ใช่ครับผมต้องดูแลน้องชายผมครับโอ้ผมเขินแล้วเนี่ยพี่ชายถ้างั้นผมขอไปก่อนนะครับครับกับพ่อไม่ไปลุงไปอย่าไปกวนลุงอะลุงแก่แล้วลุงปวดเที่ยวเจ้าดำนี่แปลกมากเลยนะใช่ใช่เจ้าดำเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็น้ำตาลเดี๋ยวก็แดงเปลี่ยนอะไรอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนนี่ไงสไตล์มันบอกไปมันบอกหลายรอบไปเอารถไปไหมโอ้ไม่ต้องใกล้ๆเดิมเถอะโอเคเฮ้ยแต่วันนี้ทำไมเงียบกันจังอ่ะมันเงียบอ่ะไม่มีใครเลยอ่ะโอ้โหปกติมันจะไข่ปองไข่ปลามันหายไปหมดเนี่ยแล้วคุณตำรวจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาดูกันนะตำรวจอยู่ไหมคุณตำรวจครับผมอยู่ไหมฮะรู้สึกจะไม่อยู่นะเอ้ยสงสัยจะไปโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลใช่จะไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าปวดท้องอ๋อใช่ใช่ขี้เหม็นเนี่ยใช่ขี้เหม็นคุณตำรวจขี้เหม็นทำงานกันเลยดีกว่ากระโปมกระโปมทำงานเลยฮะคำทำงานกับบ้านแล้ววันนี้ไปเที่ยวอ้าวว่าไงคุณพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับผมจำได้ผมไปดาวฮอมาใหม่ตั้งหลายดาวฮอว้าวโอ้นี่คุณเป็นเศรษฐีหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ็ดทีเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่รู้สินะด้วยคุณต่อครับมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อผมชวนเขามาดูเฮลิคอปเตอร์ครับไม่ชวนครับผมเฮ้ยก็สวยดีเฮ้ยถ้างั้นไปด้วยกันเลยไหมครับไปเลยฮะโอ้ได้โอ้ยเราอยู่กันครบเลยถ้างั้นผมขอซื้ออะไรก่อนไปได้ไหมครับกินแบบระหว่างเดินทางนะครับใช่ครับไปเซเว่นดีกว่าไปเซเว่นก็บอกคุณพี่ครับผมไม่มีตังค์ผมให้คุณออกก่อนได้ไหมครับได้ครับวันนี้เต็มที่เลยเย้คุณต่อครับเดี๋ยวคุณต่อยังไม่สั่งเลยคุณไอ้ฟีเลยครับผมเฮ้ยผมขอน้ำผลไม้หน่อยครับขอน้ำแตงโมปั่นหน่อยครับผมขอน้ำส้มปั่นหน่อยครับขอน้ำเปล่าครับผมขอออเรนนี่มันน้ำเปล่านะฮะออเรนจ์ผมออเรนจ์สีส้มฮะน้ำผมน้ำเปล่ามันมีสักที่ไหนล่ะครับออเรนจ์สีส้มฮะเฮ้ยคุณผมต้องกินน้ำแตงโมปั่นเท่านั้นครับไม่งั้นผมไม่กิน
ต้องผมต้องออเลนปั่นเท่านั้นครับผมไม่กินเฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้องพูดตามได้ไหมเนี่ยออเลนปั่นออเลนปั่นหายขวดสีส้มอ่ะขวดสีส้มอ่ะคุณโตมีแต่น้ำเปล่าเออถ้างั้นผมกินน้ำเปล่าก็ได้ครับจะได้ล้างกระเพาะแล้วผมกินน้ำเปล่าก็ได้จะได้ล้างกระเพาะจะบ้าเหรอเปี้ยวจะพูดตามก็พูดตามผมไม่มีคำพูดอ่ะแล้วครับอ้าวผมเหนื่อยแล้วครับไอ้ผมเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยได้ผมได้หมดแล้วถ้างั้นผมขอกินเนื้อก่อนเลยครับได้มั้ยฮะเนื้อหยิบกินเลยครับหยิบเลยครับครับครับกินสุดท้ายพอดีใช่แฟนสวยแฟนสวยแป๊บแป๊บนะฮะวางนะฮะโอเคฮะขายน้ำแพนแล้วเหรอขายน้ำอะไรนะครับคุณต่อเดี๋ยวเตรียมอาหารเรือเผื่ออยู่ครับโอเคไปตอนไหนครับคุณพี่อ๋อไปตอนนี้เลยไหมครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปกันเลยครับไปเลยก่อนที่จะไปพวกคุณขับฮอกันเป็นไหมเนี่ยเรื่องของการขับฮอคือผมเคยเล่นปีกครับผมเคยเล่นปีกอยู่มันก็เหมือนเครื่องรถล่ะครับใช่ๆครับโอ้โหชิบหายแล้วผมขับรถยังขับไปได้เลยฮอนี่จะเลือกไม่ได้ชิบหายงั้นขี่ซ้อนหลังพี่มันนะเฟี้ยวโอเคครับพี่โอเคครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับผมงั้นเดี๋ยวหัวหน้านำทางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขี่ตามไปครับผมโอเคครับไปไปละคุณต่อครับคุณต่อเดี๋ยวไปตามวันนี้หัวหน้าผมด้วยเงียบจังฮะวันนี้เงียบจังฮะนั่นสิครับเขาไปไหนกันหมดครับหัวหน้าไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้มันเป็นวันหยุดซัมเมอร์มั้งซัมเมอร์ไปเที่ยวกันเยอะอ๋อใช่ๆโอเคโอ๊ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เดี๋ยวปาดคอขาดเดี๋ยวปาดคอเดี๋ยวผมบินขึ้นก่อนนะครับครับโอเคครับครับคุณต่อเดี๋ยวคุณต่อแหละครับคุณต่อแหละครับโอ้โหถ่ายแล้วผมมั่งผมขี่เองก็ได้มั้ยลองดูโอ้ผมไปด้วยครับผมไปด้วยครับโอ้โหคุณพี่ครับคุณพี่ครับทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยบูทูธบูทูธอะไรเหรอใช้บูทูธอ๋อบูทูธในเครื่องนี้มีเหรอครับเนี่ยมีครับโอเคครับมีอยู่ในฮอผมได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับแล้วตอนนี้พวกคุณอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อตรงมาทางเรือเลยครับทางเรือทางเรือตามผมมาเลยมันจะมีป่าใหญ่ๆครับทางเรือแล้วป่าใหญ่ๆเฮ้ยผมไม่เห็นพวกคุณเลยอ่ะเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมกำลังมาครับคุณครับสมพิกัดอ๋อผมเจอแล้วครับนี่ไงป่าใหญ่แล้วก็มีว้าวแล้วที่จอดอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ครับจอดแล้วผมจอดแล้วผมจอดแล้วครับผมจะจอดแล้วครับจอดแล้วผมจอดแล้วครับผมจอดแล้วครับดีเลยนะผมยังไม่จอดนะโอ้โหจอดแล้วครับโอ้หัวหน้าครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทำไมก็มาเร็วโอ้โหอย่างพี่แชมป์ฮาว่าพี่เราถึงแล้วขี่ฮอเป็นแล้วดีใจเย้หัวหน้าครับหัวหน้าที่นี่ใช่ไหมครับที่เป็นรีสอร์ทใช่ผมซื้อที่นี่เป็นจำนวน 2-3 วันครับ 2-3 อ่ะเผื่อไว้อ๋อเช่าเลยครับเช่าซื้ออ๋อพี่แชมป์อยากเล่นเนี่ยโอ้ยจะคุณหรือจะดึกแล้วคุณเฟี้ยวใจเย็นสิไปนอนก่อนดีกว่าไหมครับผมชอบเสียวอ่ะอันนี้คืออะไรครับคุณพีตรงนี้เหรอครับครับอ๋อเป็นสไลเดอร์ผมที่สูงที่สุดในเมืองนี้ครับผมอยากเล่นอ่ะอ้อยผมร่วงชิบหายละเฟี้ยวอย่าเล่นตอนกลางคืนเดี๋ยวไม่สบายคุณต่อครับคุณต่อทำอะไรครับเนี่ยไปถ้างั้นเดี๋ยวเข้าบ้านกันเลยดีกว่าไหมครับเนี่ยเข้าบ้านไปผมหิวแล้วตอนนี้เอ๊ะว่าแต่นี่คือรถอะไรครับเนี่ยนี่คือรถอะไรครับเป็นรถทัวร์ครับผมแล้วทำไมเขาไม่เอาไปรับเราเหรอครับคือไปรับได้ครับแต่ว่ามันจะนานครับเรารีบครับเรารีบอ๋อโอเคครับแล้วพนักงานมีต้อนรับไหมฮะหรือยังไงหรือบริการตัวเองครับบริการตัวเองครับเราซื้อที่นี่ครับอ๋อโอเคเรามากินอาหารกันไหมฮะไหนอาหารอยู่ไหนครับนี่คือโต๊ะกินข้าวนะครับตรงนี้ว้าวสุดยอดไปเลยครับคุณพี่พี่แชมป์กินข้าวกันนะนี่อาจจะเรียกคุณหรือจะเรียกพี่เนี่ยสรุปพี่แชมป์ก็ได้คุณแชมป์ก็ได้อ๋อโอเคนี่อาหารนะครับครับจากร้านคุณต่อ7 11โอเคกินนั่งดีครับพี่แชมป์นั่งกินข้าวแล้วระวังกินน้ำด้วยนะครับครับเดี๋ยวติดคอใช่ไหมครับน้ำ
ผมขอถามอะไรหน่อยไหมครับคุณพี่ครับบริษัทของเรานี่จะขยายใหญ่ขนาดไหนครับก็เรื่อยๆครับผมก็เรื่อยๆแล้วคือจะมีแผนอนาคตเนี่ยคือมันผมไม่อยากจะทำบัญชีอย่างเดียวครับผมอยากทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือธุรกิจหรือว่ากราฟิกครับมีพอจะมีตำแหน่งพวกนี้ไหมครับคือพอดีว่าผมจะทำผมเคยเรียนอยู่เมื่อสมัยมัธยมผมทำป้ายโฆษณาได้ครับเดี๋ยวมอต้นนะไอ้มอปลายมอปลายใช่ครับอ๋อบิลเดอร์ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรียกบิลเดอร์ครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบฟิกกันแล้วกันว่ากราฟิกดีไซน์ฮะครับทดสอบใครวางขยะแถวนี้ใช่ครับกราฟิกดีไซน์ครับใช่จะไปทดสอบของคุณนะไปทดสอบฝีมือครับอ๋อเฟี้ยวครับอะไรพี่เดี๋ยวเข้างานกับพี่เลยไหมจะได้ไม่ต้องแบบว่าอู้งานเย้แต่ว่าสมองเขาเหมือนเด็กอนุบาลครับเขาสามารถทำงานได้หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ดูแลก็ได้ครับอ๋อครับอ้าวชิบหายแล้วคุณต่อครับว่าไงครับผมว่าไงครับแล้วคือช่วงนี้คุณทำอะไรบ้างครับนอกจากการทำเซเว่นครับไม่มีครับผมไม่มีเลยเหรอครับว่างคือแล้วทางบ้านคุณเป็นยังไงบ้างครับฐานะก็ดีใช้ได้อยู่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าคุณขาดตกบกพร่องอะไรก็สามารถเรียกผมได้นะครับเพราะว่าผมมีตังค์ผมรวยฮะเหรอครับครับแต่ผมนี่ชื่อใช่ไหมครับใช่ครับผมชื่อรวยฮะพี่แซมพูดเล่นพูดเล่นครับแซมเค้กวันนี้มันเกิดใครอ่ะมันเกิดใครเกิดอยากจะกินเค้กขึ้นมาไงครับใช่ครับผมแต่ว่าผมไม่กินผมไม่หิวแล้วอ่ะครับใช่อิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราไปนอนกันดีกว่าไหมครับไปนอนครับครับห้องนอนจะเป็นชั้นบนครับคุณเฟี้ยวใจเย็นอู้นี่ระเบียงเลยครับเนี่ยว้าวเห็นวิวหมดเลยฮะว้าวชาวอคือชมวิวครับชมวิวอ๋อชมวิวชมวิวผมไม่คิดไกลเลยแบบนี้ก็จบใจตกใจหมดเลยผมก็นึกว่าชักว่าวแถวสวนลุมนะครับเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นถ้าจะขนาดนี้นะฮะโอเคไหนครับทางไปห้องนอนอยู่ไหนครับเนี่ยขึ้นบันไดมาเลยครับครับจะเป็นแบบเตียง2-2ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอนอนก่อนเลยนะครับไปคุณเฟี้ยวคุณเฟี้ยวนี่เรียกคุณเลยนะเนี่ยกับผมพี่แชมป์น้องชายไปตายแล้วนอนกันเถอะนอนก่อนดิพี่ผมนอนตามเดี๋ยวแกนอนก่อนไปอ้าวพี่ว่านอนก่อนกันฝันดีครับฝันดีครับคุณพีครับฝันดีฝันดีพี่แชมป์ผมนอนแล้วนะไม่ไหวแล้วฝันดีครับฝันดีครับโอเคมุดออกมาเยอะฮะฮะอะไรตื่นได้แล้วพี่นี่เดี๋ยวเวลาเสร็จเวลาหมดตื่นแล้วแต่ว่ามันแค่ไปอยากเล่นนะเนี่ยมันเช้าแล้วที่นอนมันแค่ไปปะเฮ้ยเฟี้ยวที่นอนมันแค่ไปมั้ยเนี่ยมุดออกมากว่าจะมันไม่แค่ได้อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นโอเคโอเคโอ้โหว่าแต่ชั้นบนเนี่ยไม่ทำอะไรวะเนี่ยไปดูดิพี่ดูอยู่โอ้ชมวิวนี่ไงพี่ใครเขาจะเล่นกันอ่ะไหนนี่คุณพีกับคุณต่อเขาเล่นอะไรกันอ่ะได้ยินไหมได้ยินไหมสัญญาณมีไหมนี่รอได้ยินได้ยินรอทดสอบได้ยินไหมบ้างเฮ้ยเดี๋ยวว่าแต่ทำไมถึงเขามีอะไรกันในมือด้วยเฮ้ยคุณมีบลูทูธเหรอครับเนี่ยบลูทูธใช่ครับใช่ผมเพิ่งซื้อมาเฮ้ยแต่ผมยังไม่มีเลยอ่ะผมยังไม่มีเลยอ่ะผมอยากได้ด้วยอ่ะแล้วก็คุณเกี้ยวครับผมเนี่ยแหละครับแล้วเวลาใช้นี่คือผมจะต้องกดหมายเลขใครต่อใครบ้างครับเนี่ยเอาไว้มือซ้ายครับผมมือซ้ายแล้วก็สมมติแบบนี้ครับผมผมเคยใช้กับลุงจันนิดครับในรู้สึกว่าจะเป็นอีกเมืองนึงนะครับผมเคยใช้อยู่อ๋อนี่จะเป็นแบบการเชื่อมต่อเป็นกลุ่มครับเราคุยกันเป็นกลุ่มได้อ๋อคุยกันในระยะไกลเนี่ยนะครับครับแล้วมันคือมันจะต้องต่ออะไรแบบใครโทรมาหรือเปล่าหรือว่าคุยได้เลยฮะคุยได้เลยครับคุยได้เลยครับผมถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็เก็บครับพี่แจ๊บลองเทสกันพี่แจ๊บหน่อยลองเทสก่อนแจ๊บเป็นไงเสียวเป็นเจได้ยินปะครับพี่แจ๊บได้ยินไหมเฮ้ยชัดแจ๋วชัดแจ๋วสัญญาณได้ยินไหมคุณเฟี้ยว
ได้ยินฮัลโหลได้ยินไหมหัวหน้างานช่วยผมก่อนแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทางไกลนี่คือมันก็ต้องโทรอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าทางไกลช่วยก่อนผมลงสมมติว่าเขาต้องเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงช่วยก่อนกลับมานี่ก่อนลงป้ามารับแล้วถ้าเกิดว่ามันห่างกันประมาณสัก10โลนี่คือจะต้องต่อสัญญาณอย่างเดียวใช่ไหมครับครับจะต้องแบบมีเสาที่อ้าวอยู่ไหนอะครับคุณเฟี้ยวก็เหมือนกับการโทรปกติใช่ไหมครับผมลงเฮ้ยเฟี้ยวหลงไปในป่าเนี่ยนะหลงป่าเนี่ยแม่งหายไปไหนหมดอยู่หลังครับเจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่นี่เดี๋ยวมันก็มีงูออกมานะครับระวังงูไปละเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าครับโอ้เย่มันใกล้กันนี้ผมลงได้ไงวันเนี้ยเดี๋ยวเก็บบูทูธก่อนครับเก็บบูทูธเดี๋ยวพังเก็บบูทูธก่อนเดี๋ยวพังนะครับเดี๋ยวถ้าเก็บบูทูธนี่เราจะสามารถคุยได้อยู่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดไว้ก็คุยได้ครับอ๋อโอเคครับเราไปเล่นน้ำกันเถอะเฮ้ยนี่ก่อนเล่นน้ำเรามาทำภารกิจผมมีเกียรติกรรมดีๆคุณพี่เล่นเว้ยแชมป์อะไรเหรอแข่งเรือกันพี่เฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยนี่สีลำพอดีเลยโอ้สุดยอดไหนเฮ้ยสีลำโอเคครับแป๊บพี่ผมขอทำท่าสวยๆแล้วพี่เอางี้ถ้างั้นโอ้เฟี้ยวสนุกไหมโคตรนุกเลยพี่ผมนุกไหมคุณหัวหน้าครับจำได้ว่าซื้อเรือดำน้ำมาไม่ใช่หรอครับฮะอ๋อยังไม่ได้เอามาลงครับเดี๋ยวคุณซื้อเรือดำน้ำมาเหรอครับครับเอาลุงชนิดเขาก็มีเหมือนกันนะครับคุณซื้อเท่าไหร่ครับราคาอ๋อซื้อมา50ล้านครับลุงผมซื้อมาถูกกว่าคุณอีกครับ30ล้านเองว้าวใช่ว้าวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าครับคุณเห็นตรงกลางไหมฮะไม่เห็นครับผ่ายแล้วผ่ายไม่คุณใช่ก็คือขี่วนแล้วก็วนกลับมานี่ใครมาก่อนชนะนะครับโอ้ได้ครับผม1 2 3ปือไปเร็วเอ้ยเอ้ยผมชนบัวนี่นะครับคุณเห็นข้างหน้ามั้ยครับเห็นผมไปแล้วเดี๋ยวผมต้องวนว่าชิบหายแล้วผมวนเฮ้ยทำไมวนกลับผิดทางนี่ผมวนแล้วครับผมมาแล้ววิ่งกูแชมป์เรือแรงเรือแรงแชมป์เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นคุณต่อด้วยแล้วคุณต่อก็หายไปเลยอ่ะคุณต่อดำน้ำอยู่มั้งครับโอเคครับโอเคโอ้โหผมที่สองอ่ะสนุกมากเลยครับผมที่หนึ่งครับโอ้ยแชมป์อุ้ยเดี๋ยวทำไมเรือผมไปอย่างนั้นอ่ะแชมป์ผมโดนครับเฮ้ยเดี๋ยวช่วยแชมป์โอ้ยมานี่ขึ้นมาเดี๋ยวทำไมจบน้ำแล้วพูดได้วะโอ้บูมันพูดได้หรือไงมันมีบูทูธไงโอ้โหบูโหพี่แชมป์ผมจะตายค่ะถ้าผมไม่มีบูทูธนี่ผมตายแน่เลยอ่ะเกี่ยวอะไรกันวะเอ้าผมพูดในน้ำได้เนี่ยบูทูธพ่ายแล้วพูดในบูทูธเนี่ยนะใช่มันเป็นไฮเทคไงกันน้ำก็เหนื่อยกินน้ำแล้วแล้วลุงคุณต่อไปไหนเนี่ยเอ้าคุณต่อเฮ้ยคุณต่อน่าจะไปดำน้ำนะเฮ้ยคุณต่อไปน้ำเป็นไม่ใช่หรอเฮ้ยคุณต่อหายไปไหนอ่ะผมเห็นเขาใส่ชุดดำน้ำครับเอ้ยช่วยด้วยตอนนี้ผมจมน้ำไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยไปทุกคนช่วยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปสั่งไหนอยู่ไหนอ่ะไปเอาเรือดำน้ำก่อนต่ออยู่ไหนต่ออยู่ไหนอยู่ในน้ำตอนนี้ผมอยู่ลึกมากลึกมากเลยเหรอต่อไหนอะต่อลึกมากตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยแล้วครับผมหลับตาผมแสบตามากแสบตาหลับตาไว้ดีครับเดี๋ยวผมมองเรือดำน้ำแป๊บนึงครับเอ้ยคุณต่อครับอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมจะพูดไม่ได้แล้วครับผมฮะอะไรนะครับอะไรนะครับโอ้เฮ้ยชิพายแล้วคุณพี่ครับคุณพี่ครับซื้อเรือดำน้ำหรือยังครับเนี่ยแป๊บนึงผมกำลังโทรหาคนมาส่งเรือดำน้ำครับแป๊บนึงนะครับคุณพี่พี่แจ๊บผมมานี่แป๊บพี่แจ๊บผมมีใบอนุญาตอยู่อ่ะเดี๋ยวนะทำไมถึงต่อเขาหายไปอ่ะไม่รู้คุณแจมมีพี่แจมอยู่ๆก็มีอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาแล้วก็จับตัวผมไปครับเฮ้ยเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าครับ
มันหาตังค์ด้วยขี่สำรวจหาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเรือน้ำก่อนกำลังสั่งว่าผมกำลังดูอยู่ครับไม่เจออะไรเลยครับคุณพีชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณพีครับชิบหายแล้วเดี๋ยวคุณต่อตายนะครับครับกำลังเอาเรือดำน้ำอยู่กำลังสั่งครับโอ้ติดยากมากตอนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอมุดดูแล้วกันนะครับครับสัญญาณบลูทูธใกล้จะหายแล้วครับคุณตกครับคุณตกครับคุณตกครับคุณพูดในน้ำได้ไงเนี่ยผมก็ยังพูดไม่ได้เลยผมเป็นอะไรไม่รู้ครับเข้มซื้อเรือดำน้ำมาแล้วไหนครับโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บไปพี่ชาผมไปอยู่ชิบหายแล้วผมไปคุณต่อครับทำใจดีๆไว้นะครับคุณเฟี้ยวเอาเลยเอาเลยไปโอ้เรือดำน้ำสามลำแจ็บมาแล้วครับแจ็บโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวต่อก่อนเรือดำน้ำเหรอคุณต่อคุณไปจมตรงไหนเนี่ยต่อช่วงต้นไม้ครับผมฮะผมไปด้วยนะครับต้นไม้ไหนอ่ะครับฮัลโหลผมมาแล้วไหนว่าคุณไปจากไอตัวประหลาดแล้วเหรอใช่ครับผมมาแล้วไหนคุณอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ไหนอยู่ตรงบ้านนะครับผมฮะผมอยู่ตรงบ้านครับอ๋อยังไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ตรงไหนอ่ะคุณแจ๊บโอ้ยพี่แจ๊บอ๋อผมอยู่ตรงนี้คุณต่ออยู่ไหนไหนอ่ะคุณต่อคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ไซเดอร์ครับโอ้ปลอดภัยดีไหมครับอ้าวอยู่ๆก็มีตัวอะไรไม่รู้ก็ผมลากผมมาฮึอ้าวฮะแล้วคุณแล้วผมเราจะใช้เดินดำน้ำทำไมเนี่ยนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาทเขาเรียกมาหน้า10ล้านครับเอ้ย3ไอ้50ล้านครับลำละโอ้เดี๋ยวผมคืนครับกระจอกครับเงินแค่ได้150โอ้โหคุณเสียเงิน150ล้านเลยครับเนี่ยหรือว่าคุณซื้อมานานแล้วผมพกมาเยอะพกมาเยอะตังค์อ๋อโอเคครับอ๋อไปจิบหายไปไปคุณตอบไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับขอโทษนะครับทุกคนผมหายปอด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 นะเดี๋ยวใจเย็นเขาปกติแล้วคุณเฟียวอ๋อชิบหายโอเคมาพวกเรามาเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าครับโยฮู้ฮู้โอ้สไลเดอร์ชิบหายละเอามาเล่นมาเล่นไงอะครับผมไม่เคยเล่นก็แค่เดินไปแล้วก็เล่นไงเล่นไงกระโดดระวังตกด้วยนะครับระวังตกนะครับใช่เยอะมากเฮ้ยนี่ไม่มีระบบความปลอดภัยอะไรเลยเหรอครับเนี่ยเปิดครับผมเพิ่งทำนะครับไม่เป็นไรครับไปน่าจะปลอดภัยเพราะยังไม่มีประวัติพยายามนอนเล่นนะครับมันจะได้เร็วๆฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยตายแล้วผมลงเทพเอ้ยอย่าอุ้ยอย่าโดนหัวโอ้เดี๋ยวเขาจะหลายแล้วเนี่ยชิบหายแล้วผมชอบสปีดไรเดอร์คุณพีครับเราจะกลับบ้านตอนไหนครับเนี่ยฮะคุณอยากกลับตอนไหนก็บอกเลยครับถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าเริ่มกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวลุงแซนดี้จะเป็นห่วงเอานะครับครับไม่พาลุงแซนดี้มาด้วยหรอครับแป๊บนึงนะครับเฮ้ยลุงแซนดี้เขาโทรมาฮะโอเคครับฮัลโหลแชมป์ครับอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่กับเพื่อนๆครับแล้วจะกลับมาวันไหนเนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับถ้างั้นอย่าลืมซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากลุงด้วยนะก๋วยเตี๋ยวคืออะไรครับอ๋อลืมไปมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวมันคือสเต็กหมูทอดนะครับเรียกครับกับผมด้วยเลยครับพูดพ้อกับหลานหน่อยไม่ได้เหรอได้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะแชมป์ครับคุณพี่ครับครับผมลุงเมื่อกี้ลุงธนิตเขาโทรมาครับกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับได้ยินอยู่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวฮะผมมีครับผมสั่งเฮ้ยนี่ก๋วยเตี๋ยวเลยครับเนี่ยโอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่รวยจังเลยครับโอ้สุดยอดไปเลยครับผมขอก๋วยเตี๋ยวหน่อยฮะมีบลูทูธเดี๋ยวไปกินกันข้างในกันเถอะครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณช่วยเอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากลุงธนิตด้วยนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวไหนครับก๋วยเตี๋ยวนี่อันนี้น้ำครับน้ำนี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับเนี่ยครับ
งับ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 รสชาติมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผมพูดเล่นครับผมกินเยอะได้ยังเออผมกินไม่หมดได้ไหมครับหัวหน้าพอดีว่าผมไม่ค่อยหิวครับไม่เป็นไรครับเราอาจจะเบื่ออาหารไม่ได้พอดีเราถ้างั้นน้ำนานเกินไปผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่แจ๊บทำไรนอนผมเพิ่งนอนไม่ได้เหรอจะไปไหนอ่ะผมจะไปกินต่อเป็นคุณแชมป์ไอพี่แชมป์ก็นอนไปเจอกันเราต้องเก็บเราวันอ้วนนะครับโอเคกินต่อกินเหรอไม่ใช่จะชักเมื่อคืนผมฝันร้ายมากเลยครับเอาฝันอะไรครับผมฝันอะไรครับฝันว่าเฟี้ยวตายฮะเอ้ยพี่แจ๊บใจเย็นๆใจเย็นผมพูดเล่นครับผมพูดจริงพี่แจ๊บหัวผมหายไหมหัวอะไรหัวผมหายนะไม่หายไม่หายหัวตัวเองอะผมมองไม่เห็นหัวตัวเองอะเอ้ยผมไม่เห็นหัวตัวเองอ่ะชิบหายแล้วก็มองไม่เห็นหัวตัวเองเหมือนกันใช่ผมก็มองไม่เห็นหัวตัวเองเหมือนกันครับเอ้าหัวผมหายชิบหายแล้วทุกคนเอ้าหัวคุณไม่หายครับเราแค่มองไม่เห็นตาเราอยู่บนหน้าครับใช่ครับเราไปนอนกลับบ้านกันเถอะครับกลับบ้านดีกว่าว้าวแล้วคิดถึงด้านบนสองพี่แจ๊บคิดถึงลงเฮ้ยผมชอวอลแป๊บนึงเฮ้ยคืออะไรชมชมวิวชมวิวสวยไปนอนกันเถอะเฮ้ยนอนกันเถอะคืออะไรไปกันเถอะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเล่นน้ำหนึ่งตาครับนี่คือจะพอผมนะครับไปเปรี้ยวเปรี้ยวจีฮะเฮ้ยหัวหน้าเราอยู่บูทูนมึงมีแบตหมดไหมอ๋อไม่ว้าวไปเปรี้ยวแจ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันมีที่จอดพอด้วยฮะแจ๊บติดเฮ้ยไปบารีตามมาเดี๋ยวจอดตรงไหนดีอ่ะไม่มีที่จอดแล้วเดี๋ยวคุณแจ๊บถึงตรงไหนแล้วถึงบริษัทแล้วครับแต่ผมหาที่จอดไม่เจอชิบหายแล้วมาจอดตรงเรือก่อนจอดตรงลงหัวสันนิดเลยครับตายแล้วพอจะพังไหมครับเนี่ยไม่มีวันพังครับพอระดับพอไปจอดตรงเรือก็ได้ครับครับผมคุยกับเขาให้ก็ได้โอ้ทำที่จอดโอ้ผมจอดแล้วครับเอาผมล่วงพี่ผมจอดลงไม่จะโดดร่มครับโดดล่มแล้วต่อเหรอครับผมจอดบนหัวลูกแซนนิสครับฮะคุณมาแล้วนี่ผมทำมาแล้วเฮ้ยหอไม่สมประกอบทำไมหอคุณเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมชนต้นไม้มาโอ้สภาพพังยับเยินเลยอ่ะคุณโอ้โหขี่มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยฮอมปกตินะแม่งจิพายแม่งเลยแม่งคุยอย่างงี้โถไม่ได้คุยอย่างงี้ขี่อย่างงี้ฮะอ๋อถึงแล้วเหรอครับโอเคถ้างั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับหัวหน้าครับฝากอย่าเพิ่งฝากต้มหอด้วยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ๋อผมลืมฝากต้มหอด้วยนะครับซ่อมหอเดี๋ยวผมซ่อมให้ละไปเฟี้ยวเอ้าไม่เอาก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเอาว่าแต่เจ้าของเรือนี่เขาไปไหนครับเนี่ยอ๋อไปมอเตอร์เขาบอกว่าเขาจะไปต่างประเทศด้วยเขาไปเที่ยวไปต่างประเทศเลยครับใช่เขาโกหกผมใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทั้งนั้นก็ขอแยกทางตรงนี้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวผมจะทำที่จอดฮอล์ครับครับบ๊ายบายพี่แชมป์เจอกันอ่ะไปไหนเฟี้ยวอ้าวไม่พอแยกทางกันไงไม่คนละแยกเราไปด้วยกันสิถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันครับคุณพีครับโอเคผมปิดบลูทูธแล้วนะครับผมก็ปิดนะครับคุณพีผมอยากจะรู้อ่ะว่าที่นี่มันอะไรอ่ะมันเป็นทางไปไหนผมปิดบลูทูธแล้วนะอ๋อต้องไปถามลุงแซนดิสครับลุงผมได้ยินข่าวว่าลุงแซนดิสจะสร้างไอ้ค่ายทหารนะครับไม่ก็โรงเรียนเออใช่เหรอครับอ้าวทำไมเขาไม่เห็นบอกผมเลยอ่ะให้คุณเฟี้ยวมาเรียนใช่ไหมครับเขาไม่รู้เหมือนกันครับผมมาบอกเลยผมอยากไปประชุมอยู่ที่สภาครับโอเคครับงั้นออบ๊ายบายครับตกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทำงานแต่เช้านะครับครับไปคุณต่อเราบ้านอยู่ใกล้ๆกันครับสวัสดีครับบริษัทเฟี้ยวอะไรพี่แจ๊บว่าแต่
วะคืออะไรมากเลยอ่ะโหแม่งโคตรแต่ผมอยากไปอีกอ่ะโอ้โหใช่ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้แบบมันเล่นอะไรแบบนี้นะเว้ยคิดอยากไปพี่แชมป์ฮะวิดดีดีใช่ไปกลับบ้านกันเถอะน้องชายไปกลับบ้านไปกลับบ้านนี่ผมไปไม่ไปทางผมไม่ไปทางเดินเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยทางลัดทางลัดนี่ผมชอบไปทางที่แบบว่าอะไรอ่ะยากยากเดี๋ยวอาจิพะอะไรพี่ป่าไม่มีอะไรเรียกเฉยๆนี่ผมไปทางนี้ผมไม่อ้อมหรอกนี่ตรงนี้ใกล้กว่ามาสิมาแข่งกันสิโอ้ยผมจมนะแม่ไม่ไปทางตรงไปทางลัดจะดำเปลี่ยนสีอีกแล้วโอ้ใจดำนี่ไฮเทคกันเนี่ยชื่อดำแต่ตัวสีขาวน่าจะเป็นเจ้าขาวนะไอ้แชมป์ครับครับครับผมมีเรื่องเกิดขึ้นละเรื่องใหญ่ละแชมป์แบบอะไรอะไรครับก็จะมีคนวางแผนที่จะมาซื้อเมืองของเรานะสิฮะซื้อเมืองเนี่ยเหรอครับใช่รู้สึกว่าจะเป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครไงประเด็นคือเดี๋ยวลุงรู้นั้นเดี๋ยวลุงจับทอดไก่เลยทอดไก่อะไรครับหมายถึงคำเปรียบเทียบไงเดี๋ยวจับทอดเลยอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเฮ้ยอย่างนี้ก็แย่สิครับใช่ไงลุงเป็นนายกแล้วจะมาซื้อที่แห่งนี้ได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนการตัดหน้ากันนั่นแหละไหนก๋วยเตี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่นี่มาอยู่ว่าลืมโอ้โอเคเอาไปทำไมล่ะนี่ครับคุณพี่เขามาทำอะไรแชมป์พี่อะไรครับถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะให้ไปสืบนะว่าใครเป็นคนทำวันนี้แกไปพักผ่อนกันไปเพราะว่าลุงเห็นแล้วสภาพแกไม่น่าไหวครับ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 ไปเพียบแป๊บพี่แจ้งผมจะถามอะไรเมื่อกี้ลุงเสียงดังตกใจหมดคิดว่าจะด่าพี่แชมป์จะบ้าแล้วจะด่าทำฮาเลยล่ะตะโกนโคตรดังตกใจทำไมต่อมาจ้ำๆมองๆเนี่ยไปเถอะไปนอนไปไปเถอะแล้วสละไปเอ้ยแป๊บพี่แจ้มไม่อาบน้ำหรอไม่อาบนอนโอ้ยไม่ขี้เกียจหรอกขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจโอ้ยนอนด้วยโอ้ย